สวัสดีครับสติลเพชชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการดูสถิติการออกรางวัลย้อนหลังภายในแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับโดยเราสามารถค้นหาหมายเลขย้อนหลังได้นะครับทั้งในส่วนของเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวเราสามารถค้นหาย้อนหลังนะครับเพื่อนําหมายเลขเหล่านั้นเนี่ยมาประกอบการตัดสินใจในการหรือสลากด,ดิจิตอลภายในแอปพลิเคชันเป่าตังได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการทั้งหมดมพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ ไมใหม่จากช่อง c p พชรชนนะครับไปรับชมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังของเรานะครับเ <c oughs> มื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ไปแตะที่คําว่าบริการด้านล่างนะครับไปแตะคําว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ เราก็เลื่อนขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มาดูทางด้านล่างนะครับนี่ตรงนี้จะมีเมนูสถิติการออกรางวัลย้อนหลังนะครับก็แตะเข้าไปดูนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับผมมาดูตรงนี้นะครับสถิติการออกรางวัลย้อนหลังนะครับที่ช่องนี้นะครับแตะเข้าไปดูตรงนี้นะครับเราสามารถดูสถิติย้อนหลังในส่วนของเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัว เลขท้าย2ตัวแล้วก็รางวัลที่1แล้วก็เลขท้ายนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการดูเลขท้าย2ตัวแล้วก็เลขท้าย3ตัวให้ดูนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ก็จะหาเลขเหล่านี้กันอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปดูที่เลขท้าย2ตัวนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะค้นหาสถิตินะครับตั้งแต่ปี61นะครับในเว็บนี้เนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ถึงมีนา61นะครับก็แตะไปปุ๊บโอเคก็จะมาถึงงวดล่าสุดเลยนะครับก็คือ16มิถุนา ห5ที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการค้นหานะครับตรงนี้นะครับสีเทาเนี่ยจะเป็นการแสดงข้อมูลนะครับว่าออกรางวัลส่วนครั้งก็คือยังไม่เคยออกรางวัลเลยนะครับส่วนสีเขียวเข้มก็คือเคยออกรางวัลมาแล้วนะครับ1-2ครั้งสีเขียวอ่อนนะครับเคยออกรางวัลมาแล้ว3-4ครั้งนะครับส่วนสีชมพูนะครับเคยออกรางวัลมาแล้ว5-6ครั้งส่วนสีส้มเนี่ยเคยออกรางวัลมาแล้ว มากกว่า7ครั้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองแตะที่สีเขียวดูนะครับเพื่อจะค้นหาเลขท้าย2ตัวที่เคยออกรางวัลมากกว่า1-2ครั้งอ่าเมื่อเราแตะไปที่สีเขียวนะครับระบบเขาก็จะค้นหาหมายเลขที่เคยออกรางวัล1-2ครั้งมาให้นะครับนี่นะครับเต็มเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกตัวเลขที่เราชอบนะครับผมนำไป เสียงโชคในสลากดิจิตอลได้นะครับผมต่อมานะครับเราจะมาค้นหาหมายเลขที่ออกมากกว่า3-4ครั้งนะครับก็ให้เราแต่ยกเลิกตรงสีเขียวเข้มไปก่อนแล้วก็มาแตะที่สีเขียว on. อ่อนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเลขท้าย2ตัวที่ออกมากกว่า3-4ครั้งนะครับนี่จะมีตัวเลขเหล่านี้เลยนะครับ92เห็นไหมครับล่าสุดเนี่ยออกมากกว่า3-4ครั้งนะครับหมายเลข9 2เห็นไหมอ่า ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาค้นหาหมายเลขที่ออกมากกว่า5 6ครั้งจะมีไหมแต่ไปที่สีชมพูอ่าไม่พบข้อมูลนะครับแล้วมีหมายเลขที่เคยออกมากกว่า7ครั้งหรือเปล่านะครับแต่ไปอ่าไม่พบข้อมูลนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการค้นหาเลขท้าย2ตัวนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาค้นหาเลขท้าย3ตัวดูบ้างนะครับแต่ไปที่เลขท้าย3ตัวต่อมานะครับเดี๋ยวเรามา แต่ที่คำว่าออกรางวัล1-2ถึงครั้งอ่าตรวนี้ก็เป็นเลขท้าย3ตัวที่ออกรางวัล1-2ถึงครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปแตะที่คำว่าออกรางวัล3-4ถึงครั้งนะครับโอเคมีอยู่1เลขนะครับ3 7 9เ็นะครับผมที่เคยออกรางวัลมากกว่า3-4ครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวที่ออกรางวัลมากกว่า5 6ถึงครั้ง ไม่พบข้อมูลการออกรางวัลน,นะครับแล้วออกรางวัล7ครั้งขึ้นไปมีไหมก็ไม่มีนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการค้นหาสถิติย้อนหลังง่ายๆภายในแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่รู้นะครับผมว่าจะซื้อเลขอะไรดีนะครับผมไม่มีแนวทางก็ลอง มาดูสถิติการออกรางวัลย้อนหลังในแอปพลิเคชันเป่าตังได้นะครับแล้วเราก็ลองมาเลือกดูนะครับผมว่าเราชอบหมายเลขไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอเลือกเลขท้าย2ตัวสัก1อันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะรีบเข้าไปซื้อก่อนนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับผมว่าการจําหน่ายสลากดิจิตอลในช่วงแรกนะครับจะจำหน่าย5ล้านกว่าฉบับเท่านั้นนะครับถ้าเข้ามาซื้อช้าเนี่ย ก็อาจจะหมดเร็วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่ะเดี๋ยวผมเลือกตัวเลขทักตัวหนึ่งที่ผมชอบแล้วกันนะครยวเอาเป็น83แล้วกันนะครับผมเมื่อเราได้ตัวเลขที่เราชอบแล้วนะครับเราก็กดกลับไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อสลากดิจิตอลกันนะครับไปแตะที่คําว่าซื้อสลากดิจิตอลนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปค้นหาหมายเลข83ที่ช่องค้นหานะครับ83แล้วก็กดค้นหาเลขนะครับ โอเคขึ้นมาแล้วนะครับโอ้มีให้เลือกเยอะเลยอ่ะผมเลือกอันนี้แล้วกันนะ80บาทโอเคกดไปที่คําว่าตรวจสอบสลากครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเลือกซื้อก่อนนะครับ1ใบนะครับแล้วก็กดชําระเงินนะครับกดยืนยันการชําระเงินนะครับใส่รหัสพิน6หลักของแอปเป๋าตังลงไปนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ระบบก็ได้ทําการบันทึกสลิปลงโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูที่สลากของฉันนะครับ โอเคที่สลากของฉันตอนนี้ผมก็ได้สลากดิจิตัลงวดวันที่1กรกฎาคม2565มาไว้ในโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับเราก็มารอลุ้นกันในวันที่1กรกฎาคมนะครับผมว่าหมายเลขที่เราซื้อเนี่ยจะถูกระงวัลสลากดิจิตอลหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มารีวิววิธีการ ปัหาสถิติการออกรางวัลย้อนหลังประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่ไม่มีแนวทางในการซื้อเลขนะครับผมก็ลองใช้สถิติย้อนหลังตรงนี้ประกอบการซื้อสลากดิจิตอลได้นะครับผมยังไงก็ซื้อกันแต่พอดีนะครับผมเอาแค่พอลุ้นนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่อง C p c พ a n n e l นนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ